ท่ามกลางกระแสข่าวว่าฝั่งฝ่ายค้านทันทีที่มีการเปิดประชุมสามัญ อีกครั้งหนึ่งในช่วงวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับฝ่ายค้านบอกว่าเดี๋ยวจะเสนอเรื่องเข้าที่สภาในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีนะครับบางรายชื่อก็มีปรากฏออกมาตามหน้าสื่อแล้วด้วยนะครับทีนี้ท่าทีฝั่งฝ่ายรัฐบาลจะว่ายังไงกันบ้างวันนี้นักข่าวไปคุยกับทางคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะที่ท่านเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐระหว่างการประชุมครม.เนี่ยนะครับท่านบอกว่าฝ่ายค้านสามารถที่จะดำเนินการได้ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดถือว่าเป็นขั้นตอนการดำเนินการตามขั้นตอนปกติทั่วไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ไปถามความคิดเห็นกรณีสมาชิกพรรคอนาคตใหม่แห่กันลาออกทางคุณสนธิรัตน์จะว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังเสียงกันเลยครับก็อย่างที่ผมเคยเรียนไว้แล้วนะครับเรื่องอภิปรายไม่วางใจหากว่าจะเกิดขึ้นก็เป็นไปตามสิ่งที่สามารถดำเนินการได้นะครับตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ให้นะครับผมว่าก็เป็นเรื่องขั้นตอนของการดำเนินงานโดยปกติทั่วไปนะครับก็ขนาดนี้ก็ยังไม่รับการยืนยันที่ชัดเจนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเป็นเพียงกระแสข่าวออกมานะครับกรณีพักอนาคตใหม่ตอนนี้เลื่อนหนักออกไปเยอะแล้วมองว่าไงผมเองไม่ทราบรายละเอียดของพักอนาคตใหม่นะครับแต่ว่าที่เป็นข่าวก็คงเป็นเรื่องของปกติที่พักการเมืองก็มีความหลากหลายของคนนะครับซึ่งความรู้สึกต่างๆหรือการแสดงออกต่างๆก็จะมีแตกต่างกันไปก็เป็นเรื่องปกติของพักการเมืองที่เป็นที่รวมของบุคลากรด้านต่างๆนะครับอีกคนหนึ่งที่ถูกถามนะคะก็เป็นหนึ่งในรัฐมนตรีก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเบื้องต้นบอกว่ายังไม่ทราบนะคะยังไม่ได้รับรายงานมาแต่ว่า1พฤศจิกายนนี้ทางรัฐสภาก็จะมีการเปิดสมัยประชุมสามัญแล้วเนี่ยนะคะซึ่งปกติเวลาสภาเปิดก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่ามีการยื่นยติอื่นๆซึ่งการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจก็อาจจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคมนี้ถึงเดือนมกราคมปีก็เป็นการโหมโรงของฝ่ายค้านอันนี้เป็นปกติทุกสมัยที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะยังไม่ทราบนะเรื่องการอภิปรายไม่วางใจวันที่1สภาถึงจะเปิดก็โดยปกติสภาเปิดเนี่ยก็จะมีข่าวเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือยติอื่นๆแล้วก็จะพูดกันตั้งแต่สมัยประชุมที่เริ่มเปิดแต่จะไปพูดกันจริงๆก็ต้องปลายสมัยนะฮะมันประมาณ4เดือนเปิดพฤษภาไอ้พฤศจิกาธันวามกราคมกุมภาปลายเดือนกุมภาเนี่ยผมเดาว่าไปเปิดอัตโนมัติแต่ในช่วงนี้ก็เป็นการหมโรงของฝ่ายค้านซึ่งทุกสมัยก็จะเป็นในลักษณะนี้ส่วนทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านบอกว่าตัวท่านเองและรัฐมนตรีทุกคนที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมที่จะชี้แจงข้อมูลต่อสภาและทำทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่จำเป็นต้องติวเข้มรัฐมนตรีไม่จำเป็นจะต้องมีองครักษ์พิทักษ์บิ๊กป้อมครับเราก็ทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกอย่างตามการกฎหมายทุกอย่างนะครับตรงนี้ท่านนั่งเป็นแบบว่าเป็นโค้ชเป็นที่ปรึกษาให้กับแต่ละคนที่มีชื่อว่าจะถูกแจ้งมีกล้องเลยทุกคนเพื่อทำด้วยความโดยจุดใจที่นั่นเลยนะเขาสามารถตอบได้ทุกคนระดับท่านแล้วไม่ต้องมีสมรักที่พักเจอท่านเลยใช่ไหมครับท่านเป็นใครเป็นไงองครักษ์พิทักษ์ว่าไม่รู้ผมไม่มีองครักษ์เนี่ยไม่มีองครักษ์